กลงมาห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะจะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และทางแอปพลิเคชันไทย PBS ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินก็มาอ่านหนังสือมาเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังกันเช่นเคยวันนี้ฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนงานเขียนของแครคิฟฟ็อกซ์มาถึงตอนที่41นะคะภายในสัปดาห์ภายใน7วันนี้ก็จะถึงตอนอวสานแล้วค่ะกับเรื่องราวของเสนาบดีชาวกรีกที่มาได้ดิบได้ดีในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์เป็นเสนาบดีซึ่งเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่เกลียดชังของขั้วอำนาจต่างๆตอนที่แล้วนะคะเกิดกบฏมลายูซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมสยดสยองคอนสแตนตินรอดมาได้อย่างหวุดหวิดสมเด็จพระนารายณ์สั่งลงโทษจับตัวผู้กระทำผิดได้บางส่วนแล้วก็ลงโทษโดยการปล่อยเสือที่อดโซให้เข้ามากัดกินอย่างสยดสยองนะคะก็เล่นเอาทั้งคอนสแตนตินแล้วก็ชาวต่างชาติหลายคนถึงกับอึ้งในเหตุการณ์ที่ได้เห็นได้พบวันนี้ค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการอ่านจดหมายจากบาทหลวงตาชาร์ตแห่งคณะเยซูอิตที่มีถึงคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเมอร์ซิเออร์กองสตองฟอนคอนเสนาบดีแห่งกรุงสยามตามด้วยไปอ่านหนังสือพิมพ์มัตรัสปราดเปรื่องนะคะว่ามีการลงข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับสยามแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวกับชีวิตของฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่41ค่ะจดหมายจากบาทหลวงตาชาร์ตแห่งคณะเยซูอิตถึงเมอร์ซิเออร์กองสตองฟอนคอนเสนาบดีแห่งกรุงสยามเขียนที่ปารีสวันที่30มิถุนายนคริสต์ศักราช1686เรียนใต้เท้าที่เคารพขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยให้เราเดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัยในเวลานี้พ่อขอแจ้งข่าวการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งท่านมอบหมายมาคณะทูตสยามได้รับการต้อนรับอย่างดีตามเมืองต่างๆที่เดินทางผ่านนับตั้งแต่เราขึ้นบกที่เมืองเบรสต์พวกขุนนางพอใจมากแต่รีบร้อนอยากไปแวร์ไซส์เพราะได้ทราบว่าจะมีพิธีต้อนรับเป็นพิเศษได้การเข้าเฝ้าภายใน 2-3 สัปดาห์นี้พอได้แยกจากคณะทูตรีบรุดหน้าไปแวร์ไซส์ตามที่ท่านสั่งไว้และได้พบกับท่านเดอลาเชสเพื่อมอบหนังสือของท่านและข้อความที่ท่านสั่งปากเปล่าและขอชมเชยความไม่ประมาทของท่านที่ไม่ได้เขียนข้อเสนอเรื่องเมืองบางกอกเพราะดูเหมือนว่าจะมีคนค้นเอกสารของพ่อระหว่างการเดินทางเด็กรับใช้อ้างว่าเรือโครงทำให้กล่องตกลงมาแต่พ่อเชื่อว่าเขาโกหกเพราะกลัวถูกดุที่ดูแลข้าวของไม่ดีพ่อเองค่อนข้างจะสงสัยสมภารเดอลีออนซึ่งสงสัยใครรู้ว่าพ่อมีหน้าที่อะไรในคณะทูตครั้งนี้เขาบอกว่าพ่อถูกส่งไปสยามและเมืองจีนในฐานะนักคณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นผู้ช่วยของเสนาบดีท่านเดลาชัสสนใจกับการส่งทหารฝรั่งเศสไปประจำอยู่ที่ป้อมบางกอกอย่างมากและเชื่อว่าสมเด็จพระคิตธรรมมิกราชคงจะต้องทรงเห็นด้วยกับการลดอิทธิพลทางการค้าของพวกฮูเกอโนฮอรันดาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายปฏิรูปถูกห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรนับแต่ทรงประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติแห่งเมืองน้องส์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วพ่อจิงกล้าเรียนใต้ท้าว่ามีความหวังที่จะได้เดินทางกลับพร้อมคณะทูตสยามโดยจะมีทหารฝรั่งเศสที่ใต้เท้าขอมาด้วย
เพื่อให้โครงการของท่านสำฤทธิ์ผลพ่อได้เรียนท่านเดลาแชสด้วยว่าใต้เท้าเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญของพระศาสนาและของประเทศฝรั่งเศสในสยามลงชื่อบาทหลวงกีตาชาร์ดแห่งคณะเยซูอิตในขณะที่หนังสือพิมพ์มัตรัสปราดเปรื่องซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์สำหรับชาวอังกฤษในอินเดียฉบับที่178ก็มีบทบรรณาธิการที่บอกว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวที่ไม่ดีโดยบอกว่าในวาระปีใหม่เพราะว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ลงวันที่1มกราคมปีคริสต์ศักราช1687บทบรรณาธิการบอกว่าเรารู้สึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นชาวอังกฤษในอินเดียเพราะรู้สึกทรมานใจที่ได้ยินข่าวการสู้รบซึ่งทำให้ประเทศแตกแยกการปราบปรามผู้คัดค้านการขยายอำนาจของพวกคาทอลิกในอังกฤษเป็นไปถึงขั้นหนองเลือดแม้แต่รัฐสภาซึ่งเป็นผู้ปกป้องประชาธิปไตยก็ถูกผันแปรโดยพระเจ้าเจมส์ที่สองเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วมีพระบรมราชโองการให้ยืดวาระสมาชิกสภาโดยเกรงว่าการเลือกตั้งใหม่จะขัดต่อนโยบายทางการเมืองของพระองค์เสียงของประชาชนจะถูกระงับไว้อีกนานเท่าไหร่ในขณะที่ข่าวต่างๆของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็มีข่าวเรื่องการคิดร้ายของชาวแคทอลิกมีเรื่องบริษัทอังกฤษโจมตีจักรพรรดิโมกุลมีข่าวจากสยามแล้วก็มีข่าวจากเมืองมัดราสข่าวการคิดร้ายของชาวแคทอลิกนั้นมีใจความว่าในขณะที่ความต้องการของราษฎรที่จะปกครองตนเองโดยไม่ต้องขึ้นกับกรุงโรมถูกปราบปรามอย่างรุนแรงในฝรั่งเศสก็มีการขับไล่พวกโปรเตสแตนต์นับตั้งแต่มีการยกเลิกพระราชบัญญัติแห่งเมืองน้องซึ่งอนุญาตให้ผู้นับถือนิกายฮูเกอร์โนปฏิบัติศาสนกิจได้ผู้ที่ถือศาสนาเดียวกับเราถูกจองจำเป็นจำนวนมากหลายคนหลบหนีการบีบคั้นเข้ามาในดินแดนของเราในอินเดียบ้างในโลกใหม่บ้างพวกผู้หญิงไม่ได้มีชะตาดีกว่าบางคนถูกบังคับให้แต่งงานและส่งไปเสริมจำนวนประชากรในอาณานิคมฝรั่งเศสทางเหนือของแซงโลรองถูกพรากลูกไปไว้ในสำนักชีถูกเลี้ยงให้ลืมพ่อแม่และถูกอบรมให้เป็นผู้รับใช้พระสันตะปาปาเราขอแสดงความเห็นใจและขอมอบไมตรีจิตต่อผู้หลบหนีมาถึงที่นี่เช่นเรือที่มาจากเมืองน้องเมื่อเดือนก่อนแม้แต่ชาวฮอลันดาที่แหลมกูดโฮปยังไม่ยอมรับไว้เพราะกลัวฝรั่งเศสจะไม่พอใจส่วนข่าวบริษัทอังกฤษโจมตีจักรพรรดิโมกุลมีใจความว่าเราได้วิจารณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ในตอนต้นเรื่องการสนับสนุนชาวแคทอลิกในราชอาณาจักรและต้องขอแสดงความชื่นชมที่ทรงสนับสนุนเซอร์โจเชียชายผู้อำนวยการบริษัทอินเดียตะวันออกที่ตัดสินใจขจัดภัยซึ่งคุกคามการค้ามานานคือการรบพุ่งในอินเดียระหว่างพระเจ้าโฮรองเซฟและพระอนุชาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาราชวงศ์นอกรีดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็ต่อเมื่อร่วมหัวกันปล้นขบวนสินค้าเพื่อชดใช้การทำสงครามการกระทำนี้จะต้องเลิกล้มไปเพราะกองทัพเรือจะส่งเรือรบ10ลำแต่ละลำบรรทุกปืนใหญ่12ถึง67กระบอกสำหรับกวาดล้างพวกนักค้าอิสระตั้งแต่อ่าวเบงกอลไปจนถึงชายฝั่งจิตตกองและจะใช้กำลังอาวุธบังคับให้พระจักรพรรดิรับประกันความปลอดภัยให้แก่เราทุกคนที่นี่เซอร์โจเชียเรียกร้องให้ยกเมืองจิตตกองให้แก่อังกฤษและให้ราชวงศ์โมกุลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะได้รู้กันเสียทีว่าไม่มีใครข่มขู่อังกฤษได้ง่ายๆส่วนข่าวจากสยามก็มีเรื่องของการเกิดขบถและก็เรื่องของการรอดชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งถือเป็นศัตรูของทางอังกฤษการแสดงความเข้มแข็งของเซอร์โจเซียมีผลไปถึงโจรสลัดด้วยไม่ว่าจะเป็นชาวสยามหรือชาวอังกฤษที่ยึดครองฝั่งโคโรแมนเดลอยู่ท่านสั่งให้ยึดเรือสยามทุกลำและให้ชาวอังกฤษที่รับใช้สยามทุกคนแพ้รวมถึงตัวเสนาบดีสยามคอนสแตนตินฟอนคอนอันธพาลซึ่งคุณเอลิฮูเยล
อยากจับมาแขวนคอที่มัดรัดเราเคยคิดว่าเจ้าคนทรยศผู้นี้ตายไปแล้วระหว่างที่เกิดขบฏมาลายูในสยามคุณเยลกล่าวว่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นผู้ทำให้เขายอมจำนนแต่รายงานข่าวแจ้งในภายหลังว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่เจ้าโคสซึ่งชอบจับคนของประเทศที่เป็นมิตรกับเราไปขายเป็นทาสถูกดาบมาลายูส่งไปลงนรกคงจะเป็นฝีพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าส่วนฟอนคอนรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์และยังบังอาจมอบอำนาจเต็มที่มาริดและตะนาวสีแก่ลูกสมุนที่ชื่อซามวนไวท์กับริชาร์ดเบอร์นาบีอย่าคิดว่าไม่มีใครเอาชนะเขาได้เรือรบจากอังกฤษของเราอาจยิงปืนใหญ่ไซมาริดได้นี่เป็นข่าวสำคัญทีเดียวที่รายงานความเคลื่อนไหวรายงานเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในสยามส่วนสุดท้ายเป็นข่าวเมืองมัดรัสก็เป็นเรื่องการแต่งงานของมิสโซฟีเฮวิตธิดาของปีเตอร์เฮวิตแห่งเคนต์เธอแต่งงานกับนายร้อยหนุ่มเจมส์โอนิลรองผู้บังคับการฟอร์ดเซนต์จอร์จก็เหมือนกับเป็นข่าวสังคมเป็นข่าวที่คนดังแต่งงานแล้วก็เป็นหนึ่งในข่าวดีที่หาได้น้อยในหนังสือพิมพ์อย่างที่บรรณาธิการก็ออกตัวไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าระยะหลังๆมานี้มีแต่ข่าวไม่ดีแทบทั้งสิ้นในวันที่26กันยายนปีคริสต์ศักราช1687ที่เมืองบางกอกเรือรบฝรั่งเศสลัวโซแล่นเข้ามาทอดสมอบริเวณหน้าป้อมเมืองบางกอกหลังจากเคยเดินทางมาเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วบาทหลวงตาชาร์ดขึ้นไปบนดาดฟ้าตั้งแต่ย่ำรุ่งมองไปรอบตัวอย่างพึงพอใจกำแพงป้อมสีเหลืองอ่อนถูกเสริมขึ้นอีกประมาณ2ฟุตมีแนวขวากไม้ไผ่ปักอยู่หลังคูลึกเมอร์ซิเออร์เดอลามาคงเป็นผู้สั่งให้ทำขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งบาทหลวงนึกภาพว่าท่านกองสตองหรือคอนสแตนตินฟอนคอนจะดีใจสักเพียงไหนที่จะมาต้อนรับเรือรบจากฝรั่งเศสในเรือลำนี้มีทหารฝรั่งเศสอยู่ถึง240นายแล้วก็อีก300คนจะตามมาภายหลังในเรือลำอื่นเรือเหล่านี้แล่นช้าก็เลยถูกทิ้งช่วงที่ปัตตวีรวมทั้งหมดเป็น12กองทหารหลายคนเสียชีวิตระหว่างการเดินทางเพราะว่าป่วยแล้วก็อาจจะอดทนได้ไม่ดีเท่ากับลูกเรือแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เมอร์ซิเออร์เซเบเรผู้อำนวยการบริษัทฝรั่งเศสที่เมืองเบรสเดินทางมาครั้งนี้ในฐานะอุปทูตมาพร้อมกับลูกชายอายุ15ปีกำลังมองภูมิประเทศของบางกอกที่งามแปลกตาด้วยความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจชัยภูมิดีจริงๆและจะดียิ่งกว่านี้หากทหารของเราได้เข้าไปอยู่ข้างในด้านหลังปืนใหญ่นอนไม่ได้อยู่แบบนี้บาทหลวงเยซูอิตหัวเราะอีกไม่กี่ชั่วโมงหรอกเมื่อพ่อขึ้นบกท่านกองสตองก็จะได้รับรายงานในวันนี้ว่าเรามาถึงแล้วแล้วก็จะเปิดประตูเพื่อต้อนรับท่านท่านกับราชทูตเดอลาลูแบร์ไม่ดีใจหรือที่พ่อพาท่านมาที่นี่ก่อนใครๆนี่ถ้าทูตสยามอยู่ในเรือลำนี้ด้วยเราคงห้ามพวกเขาลงเรือเล็กไปกระจายข่าวเรื่องการยกเมืองบางกอกไม่ได้จะทำให้ผู้คนไม่พอใจพ่อเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วผมก็จะขอยืนยันอย่างที่เคยพูดคณะทูตสยามจะคัดค้านความคิดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเสนาบดีกองสตองได้อย่างไรบาทหลวงตาชาร์ดยักไหล่แล้วก็บอกว่าท่านไม่ได้เดินทางมากับพวกเขาเหมือนพ่อในเรือเลอกายัดพวกเขาทำท่าเหมือนปฏิบัติตามพระบรมราชโองการและแสดงความชื่นชมสมนัสกับประเทศฝรั่งเศสและสมเด็จพระคิตธรรมมิกราชแต่เมื่อพ่อพูดว่าจะให้ทหารฝรั่งเศสไปประจำที่บางกอกเขาก็ตอบว่าสยามยกสงขลาให้ฝรั่งเศสต่างหากแล้วว่าบางกอกเป็นเมืองหน้าด่าน
ไม่มีชาวสยามคนไหนจะทนเห็นทหารฝรั่งเศสประจำอยู่ที่นั่นได้สงขลาหรือราชทูตซิมงเดอลาลูแบร์ใช้หมวกสีดำโบกแทนพัดแล้วก็เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยมีคนบอกฉันว่าสงขลาไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากการค้าพริกไทยการสร้างป้อมค่ายก็จะสิ้นเปลืองเงินทองมากอีกครั้งยังอยู่ใกล้มะละกาและก็ชาวฮอลันดามากเกินไปเราจะอยู่ได้ไม่นานสถานที่ที่เหมาะสมกับเราคือบางกอกกับมะริดบัตรหลวงตาชาร์ทถึงกับตัวแข็งท่านกองสตองไม่ได้พูดว่าจะยกเมืองมะริดให้พ่อเรียนใต้เท้าแล้วนะแต่ฉันได้รับคำสั่งให้ส่งทหารไปประจำการที่มะริดเพื่อดูแลกิจการค้าของเราที่ชายฝั่งโคโรแมนเดลฉันเป็นราชทูตนะอย่าลืมเสียบาทหลวงกล้ำกลืนคำสบประมาทที่แทบไม่ได้ซ่อนเร้นลูบหนวดที่เริ่มยาวและแข็งกระด้างจากการเดินทางนานกว่า6เดือนเขาพูดขึ้นอย่างยโสจนราชทูตหน้าเผือดด้วยความโกรธทั้งใช้คำหวานซึ่งกรบพิษในน้ำเสียงแต่ก็ไม่มิดไต่เท้าท่านก็ทราบดีว่าพ่อเป็นผู้ถือพระราชสารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคำสั่งซึ่งเมอร์ซีเออร์เดอเซเยเล่เป็นผู้เขียนเองเมอร์ซีเออร์เดอลายีเป็นผู้มอบให้พ่อต่อหน้าท่านเขาหันไปทางเซเบเร่ซึ่งยอมรับด้วยท่าทางลำบากใจว่าเขาเป็นพยานในการมอบจดหมายของเมอร์ซีเออร์เดอเซเยเล่โดยไม่ทราบว่ามีเนื้อความเช่นใดตอนนี้ท่านจะได้ทราบอ่านดูสิบาทหลวงตาชาร์ตยื่นจดหมายประทับตราครั่งเมอร์ซีเออร์เดอลาลูแบร์ใช้ปลายนิ้วคีบรับมาเหมือนกลัวมือพองแล้วก็เริ่มอ่านเซเบเร่ชะโงกหน้าข้ามบ่ามาอ่านด้วยเมื่ออ่านจบราชทูตก็ส่งคืนให้กับบาทหลวงพร้อมกับทำหน้าตึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับความขัดแย้งในกลุ่มของฝรั่งเศสซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในระหว่างบาทหลวงตาชาร์ตราชทูตซิมงเดอลาลูแบร์คนนี้ล่ะค่ะที่เขียนจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ใช้ศึกษามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินหลังจากที่บาทหลวงตาชาร์ตยื่นจดหมายให้กับราชทูตซิมงเดอลาลูแบร์ได้อ่านบาทหลวงก็พูดเสียงนุ่มว่าคงจะเห็นแล้วว่าท่านมีอำนาจที่จะทำได้แต่ว่าเมอร์ซีเออร์เดอเซเยเล่ไม่ต้องการฟังพ่อพูดเรื่องมาริดแต่พ่อขอเตือนว่าท่านกองสตองไม่ชอบให้ใครขัดใจหรือบังคับพ่อคิดว่าเขาจะไม่รับฟังความบางข้อที่เราได้รับคำสั่งมาแต่ลาลูแบร์บอกว่าเขาจะต้องรับเมื่อเขาได้อ่านข้อเสนอแรกที่ฉันจะขอให้ท่านนำไปถ่ายทอดคือขอให้ทหารฝรั่งเศสเข้าประจำการที่บางกอกในทันทีมิฉะนั้นเราจะโจมตีบางกอกและใช้กำลังยึดเอาท่านก็ทราบว่าฉันได้รับคำสั่งมาดังนี้เซเบเร่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเมื่อเห็นบาทหลวงตาชาร์ตกับราชทูตลาลูแบร์เริ่มที่จะขัดแย้งกันไม่เอาหน้าไม่มีเหตุผลอะไรที่พระเจ้าอยู่หัวสยามจะทรงเปลี่ยนพระทัยในเมื่อทรงเป็นผู้ขอให้เรานำทหารมาช่วยรักษาเมืองและยังทรงผิดหวังอย่างยิ่งที่เมอร์ซีเออร์เดอโชมองไม่ยอมรับเมืองบางกอกไว้เมื่อ2ปีก่อนเราคงไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังล็อกบาทหลวงตาชาร์เชิดคางแล้วก็พูดว่าเมอร์ซีเออร์เซเบเร่พูดถูกเราไม่ควรจะข่มขู่เสนาบดีที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราพ่อต้องพูดกับท่านอย่างจริงใจเปิดเผยไม่ต้องอ้อมค้อมเดี๋ยวก่อนครับคุณพ่อเราไม่ได้คิดจะข่มขู่
แต่ท่านต้องไม่เล่าทุกอย่างให้เมอร์ซิเออร์กองสตองฟังเรื่องปืนครกและระเบิดเป็นต้นเราได้รับคำสั่งไม่ให้เปิดเผยเรื่องนี้เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสยามอาจจะอยากเก็บไว้และเรื่องการเข้าโจมตีบางกอกถ้าถูกปฏิเสธก็ไม่ต้องพูดถึงอีกบาทหลวงตาชาร์ตย้ำว่าท่านกองซองเป็นมิตรกับพ่อฉะนั้นจึงไม่มีความลับต่อกันผมรู้เมอร์ซิเออร์กองซองเป็นเพื่อนของท่านท่านบอกความลับของท่านกับเพื่อนได้แต่ท่านต้องรักษาความลับของนายตนเองคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งฝรั่งเศสเซเบเร่มองบาทหลวงตาชาร์ตอย่างคาดคันไปกันเถอะขอรับจากนั้นเซเบเร่ก็หันไปบอกเดอลาลูแบร์ว่าเราจะเขียนจดหมายขึ้น2ฉบับฉบับหนึ่งสำหรับให้ท่านบาทหลวงตาชาร์ตมอบให้เสนาบดีอีกฉบับหนึ่งท่านต้องเก็บไว้เป็นความลับสืบเนื่องจากมีคำขู่จะยึดเมืองบางกอกให้นำออกมาแสดงเมื่อไม่มีทางเลือกและก่อนที่เซเบเร่จะพาราชทูตเดอลาลูแบร์ออกไปบาทหลวงตาชาร์ตก็รั้งไว้ด้วยความลังเลเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นไปได้เขียนเรื่องเมืองมริดไว้ในฉบับที่เป็นความลับได้ไหมพ่ออยากเลือกเวลาที่จะพูดกับท่านกองสตองเองในเรื่องนี้ลาลูแบร์หันกลับมาแดกดันว่าแหมท่านเกรงกลัวเพื่อนคนนี้เสียจริงนะบาทหลวงตาชาร์ตพูดอย่างอ่อนน้อมว่าพ่อเกรงกลัวผู้ยิ่งใหญ่เพราะท่านไม่เหมือนเราจากนั้นเมื่อบาทหลวงตาชาร์ตไปเจรจาเรื่องนี้กับคอนสแตนตินคอนสแตนตินกลับบอกว่ามาริดหรือเชิญไปอยู่เลยฉันยกให้ด้วยความยินดีใช่แล้วฉันยกมาริดให้ชาวฝรั่งเศสขอให้โชคดีก็แล้วกันเมืองมาริดน่ะฉันล้างมือแล้วคอนสแตนตินพูดอย่างเกรี้ยวกราดเมื่อบาทหลวงตาชาร์ตหลุดปากเอ่ยถึงคำเรียกร้องเพิ่มเติมของฝรั่งเศสในเรื่องนี้การตอบตกลงของคอนสแตนตินทำให้บาทหลวงตาชาร์ตถึงกับงงเขาไม่แสดงท่าทีวิงวอนที่ใช้เพื่อปัดความรับผิดชอบในข้อเสนอที่ไม่เข้าท่าเช่นนี้บาทหลวงเงยหน้ามองเสนาบดีซึ่งไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วดูคอนสแตนตินสู้ผอมไปมากท่าทางคงจะมีเรื่องให้ต้องคิดมากบาทหลวงตาชาร์ตไม่แน่ใจว่าให้จริงหรือจริงหรือใต้เท้าพ่อโล่งใจเกรงอยู่ว่าแต่คอนสแตนตินขัดขึ้นใบหน้าเครียดสองมือบิดผู้ประดับเบาะผ้าไหมเขาเล่าให้บาทหลวงฟังถึงเรื่องการจราจรที่เกิดขึ้นในเมืองมาริดเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทอังกฤษส่งเรือรบมาลำหนึ่งชื่อว่าลาครูตาน่ามาจอดอยู่หน้าเมืองมาริดกัปตันชื่อเวลเดนสั่งให้แซมไว้ยอมแพ้แล้วก็ส่งมอบเมืองมาริดให้นอกจากนั้นเวลเดนยังคุกคามจะให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามชดใช้เงินแก่บริษัทอังกฤษเพื่อเป็นค่าเสียหายที่แซมไว้และสมุนโจรของเขาปล้นแล้วก็ไปยึดเรือต่างๆมาโดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 65,000 ปอนด์แซมูลไว้บ่ายเบี่ยงแต่ไม่ได้ต่อสู้และไม่มีทางทำได้เพราะเมืองมาริดไม่อาจจะปกป้องตนเองได้ฉันเพิ่งรู้ว่าเงินที่ส่งไปให้เพื่อสร้างป้อมปราการซื้อเสบียงและปืนใหญ่เขาส่งไปอังกฤษหมดแซมต้องการเอาใจเวลเดนจึงเชิญเข้ามาดื่มกินด้วยเวลเดนรู้ดีว่าเขาไม่ต้องรีบร้อนทำอะไรเพราะว่างานนี้ซามวนไว้หรือว่าแซมไม่มีทางดิ้นหลุดพวกเขาเป็นคนอังกฤษด้วยกันระหว่างนั้นลูกเรือลาครูตาน่าก็ไปเที่ยวตามร้านเหล้ามีการกระจายข่าวว่าเมืองมาริดกำลังจะตกอยู่ใต้ความควบคุมของอังกฤษพวกขุนนางสยามซึ่งทนไม่ได้ที่เห็นชาวอังกฤษอย่างซามวนไว้และริชาร์ดเบอร์นาบีกลุ่มอำนาจในเมืองก็พากันไปยุยงราษฎรแพร่ข่าวลือเหลวไหลตามวัดตามตลาด
ชาวมอญเมาฝิ่นกับพวกขุนนางจึงได้พากันบุกเรือลาคูตาน่าฆ่าฝันลูกเรือและก็ต้นหนที่ชื่อเมสันจากนั้นฝูงชนซึ่งย่ามใจจากการจู่โจมก็หันไปบุกสถานีการค้าของอังกฤษริชาร์ดเบอร์นาบีถูกเชือดคอในบ้านสีแดงที่เคยเป็นของคอนสแตนตินริชาร์ดเบอร์นาบีก็เป็นคนที่เคยเดินเรือไปสงขลากับคอนสแตนตินแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คอนสแตนตินต้องเดินทางมาแก้ต่างที่อยุธยาตอนนี้ถูกเชือดคอตายในบ้านที่เคยเป็นของคอนสแตนตินยิ่งกว่านั้นคนอังกฤษกว่า60คนก็ถูกฆ่าตายแต่ไม่มีไวท์แล้วก็เวลเดนเพราะว่าคนทั้งคู่หนีลงเรือของซามวนไวท์ที่ชื่อโดโรธีแล้วก็บรรทุกทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่เขาสะสมจากการปล้นคุณพ่อเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงไม่ห้ามชาวฝรั่งเศสเข้าไปควบคุมสถานการณ์ในมาดริดผมส่งทหารฝรั่งเศสไปดูแล้วคนหนึ่งชื่อโบรากาดเป็นเสนาธิการของฟอร์แบงคอนสแตนตินมีความขมขื่นอย่างลึกซึ้งซึ่งเขาพยายามซ่อนเอาไว้จริงๆเขาก็น่าจะรู้ว่าคนอย่างซามวนไว้จะคิดทรยศเขาเมื่อไหร่ก็ได้สามุนไว้มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ป้องกันเมืองมาริดเขาไม่เชื่อว่าเบอร์นาบีจะช่วยปกปิดความผิดของสามุนไว้แล้วก็คิดว่าถ้าสามุนไว้ช่อโกงมากเกินไปเมื่อไหร่เบอร์นาบีก็จะแจ้งมาแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาจึงต้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมอบกราบบังคมทูลโดยไม่กล้าเงยหน้าเพราะทราบดีว่าจะต้องถูกกริ้วแน่นี่เป็นความผิดของเขาโดยตรงเพราะเขาเป็นคนเลือกเจ้าท่าของเมืองมาริดด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นมาเขาก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบสมเด็จพระนารายณ์จะว่าอย่างไรติดตามได้ตอนหน้าฝนค่อนแห่งอยุธยาหรือว่านี่จะเป็นขาลงของเขาแล้วแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์งานเขียนของแครกคีฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์เล่าให้ฟังโดยวิทยุไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ